คลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายนะครับโดยท่าแฮมเบอร์เคิร์นะครับซึ่งท่านี้จะบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้านะครับกล้ามเนื้อที่ใช้ก็จะเป็นไบเซปนะครับแล้วก็ฟอร์อาร์มนะครับจะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับของแขนนะครับโอเคพร้อมแล้วเรามาเซตอัพท่ากันเลยนะครับด้วยการหยิบดัมเบลขึ้นมาครับวางไว้ข้างถือไว้ข้างลำตัวอย่างนี้นะครับโอเคหน้ามองตรงนะครับการยืนนะครับขาเราจะกว้างระดับหัวไหล่นะครับไม่กว้างจนเกินไปครับเพราะว่าเวลาเราวางดัมเบลลงมาจะโดนที่ขาเราได้นะครับปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าครับหรือเฉียงออกข้างเล็กน้อยนะครับหน้ามองตรงครับหลังตรงลักษณะการจับดัมเบลนะครับจะจับเหมือนเราจับค้อนนะครับนิ้วโป้งจะชี้ไปฝั่งด้านหน้านะครับโอเคพร้อมแล้วเราจะเล่นพร้อมกันเลยนะครับสองข้างนะครับยกขึ้นหายใจออกครับลงหายใจเข้าช้าๆครับขึ้นหายใจออกครับเกร็งหน้าท้องนะครับลงนะครับช้าๆข้อควรระวังนะครับคือเวลาเรายกขึ้นเราจะไม่เหวี่ยงตัวช่วยอย่างนี้นะครับอันนี้คือผิดนะครับตอนลงเหมือนกันเราจะค่อยๆลงช้าๆนะครับให้เกิดแรงต้านไม่ทิ้งดัมเบลลงนะครับแล้วก็เวลายกขึ้นจะไม่งัดศอกไปด้านหน้านะครับหรือยกบ่าช่วยนะครับมันจะเคลื่อนไหวแค่ท้องแขนด้านล่างนะครับขึ้นลงหายใจเข้าครับขึ้นหายใจออกครับเกร็งค้างไว้เล็กน้อยนะครับแล้วค่อยๆลงจำนวนครั้งที่ทำนะครับจะอยู่ที่ 10-15 ครั้งนะครับ 3-4 เซตครับผมล็อกลำตัวไว้ให้นิ่งนะครับขึ้นไว้เฉพาะแขนนะครับดูอีกมุมนะครับ